ปลูกนะครับการบำรุงรักษาการดูแลปุ๋ยการตัดต้นอ้อตัดต้นมันสำปะหลังและการเก็บเกี่ยวนี่คือนวัตกรรมโซลูชันทั้งหมดที่คูโบต้านะครับได้พัฒนามาแบบครบวงจรเลยนะครับครับอีกสักครู่นะครับทุกท่านจะได้ชมครับการทำงานของเครื่องจักรตั้งแต่การเชื่อมดินครับพักฟื้นนะครับดูแลรักษาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเอาละครับและตอนนี้ขอเสียงประเมินดังๆอีกสักหนึ่งครั้งให้กับเหล่าฮีโร่ของเกษตรกรไทยนะครับในการปลูกมันสับปะหลังนี่เลยครับอันแรกของเรามาแล้วครับพี่แดงครับครับเป็นเฮกเตอร์ M9540นะครับตัวนี้ถูกพลัง95แรงมาครับจะมาช่วยพ่อแม่น้องเกษตรกรนะครับในการและเติมดินานะครับในส่วนนี้ต้องบอกว่าชั้นดินของเราเนี่ยใต้ลึกลงไปเนี่ยประมาณ30-40 ซม.นะจะเป็นชั้นดินานะครับเวลาฝนตกในพื้นที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านด้านล่างได้นะครับครับผมนี่นะฮะแอร์เพชรขับมานี่มันนักแข่ง F1 หรือเปล่าฮะโอ้โหขับรถเชี่ยวชาญยิบดีเหลือเกินนะฮะคันแรกนะครับคูโบต้า M9540 นะครับมาพร้อมกับกำลังถึง95แรงม้าอย่างบอกครับและเขาจะทำหน้าที่การระเบิดดินดานนะครับซึ่งสามารถระเบิดได้ลึกเลยทีเดียวนะฮะถึง40 มิลลิเมตรนะครับผมนะในการช่วยให้นะครับพื้นดินของเราได้เตรียมดินในการปลูกมันสำปะหลังนะครับให้มันสำปะหลังสามารถมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตนะครับในการช้อนไทยที่อาคารยังสามารถระเบิดดินดานเพื่อการเก็บกักความชื้นและน้ำในชั้นใต้ดินนะครับทำให้หัวมันเขาเนี่ยใหญ่นะครับยาวด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็มาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับในแปลงที่น้ำท่วมขังได้นะให้ซึมผ่านลงไปด้านล่างเพื่อเก็บกักความชื้นไว้นะครับพี่เน่ครับผมนะฮะและมาพร้อมเรียนนะครับเรียนด้านถอยหลังนะครับมาพร้อมด้วยระบบแบบออโต้ไฮดรอลิกช็อตเชนนะครับหลังจากที่เราระเบิดดินดานกับ M9540 ไปแล้วยาต่ออะไรนะพี่แดงครับครับคันนี้นะครับเป็นแท็กเตอร์ MU5702 ครับถูกพลัง57แรงม้านะครับติดตั้งมาพร้อมกับฐานบุกเบิกนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ใหม่ครับมีหินมีตอนะครับต้องการใช้ตัวนี้ฐานกาบุกเบิกครับให้ลึกถึง40 ซม.นะครับผมนะฮะสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่เลยนะครับหลายคนเพิ่งได้ที่มานะครับเราไม่รู้ว่าชั้นใต้ดินเนี่ยจะมีหินมีดินดานนะครับหรือแม้แต่มีตอไม้นะฮะอะไรที่อยู่ด้านล่างคันนี้จะมาบุกเบิกพื้นที่ใหม่นะในการขุดชอนเข้าไปนะฮะสร้างร่องลึกเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหินดินดานนะครับจะเป็นทรายจะเป็นตอไม้จะเป็นอะไรก็ตามชั้นใต้ดินขุดขึ้นมาแบบนี้เลยนะเราล้างคู่นี้เราใช้ไปแล้วครับนะครับในส่วนของการเรียนดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนดีลานหรือจะเป็นในส่วนของแผ่นผู้เปิดในพื้นที่ใหม่ๆครับถึงช่วงของการปลูกนะครับตอนนี้เป็นฮักเตอร์ M7508คุณพลังนะ75อะไรมาครับติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องปลูกอ้อยครับพี่เน่ใช่ครับและนี่คือนวัตกรรมล่าสุดนะครับ M7508 นะครับที่เป็นแทรคเตอร์ฮีโร่คันใหม่อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งชาร์ตคูโบต้าเองนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าสามารถทำหน้าที่ยกร่องนะฮะยกร่องแล้วตัดท่อนทันไม่พอนะครับเสียบท่อนทันนะฮะและทำการใส่ปุ๋ยจบครบในขั้นตอนการปลูกทั้งหมดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับลดแรงงานคนเพียงแค่คนขับกับคนเสียบท่อนไม้เท่านั้นเองครับเพียงขั้นตอนเดียวนะครับครบ4ขั้นตอนเลยนะครับนี่ไม่ถึง5นาทีนี่คือปลูกเสร็จแล้ว2แถวยาวแล้วนะครับผมต้องเป็นแนวคอนโทรลด้วยนะครับในส่วนตรงนี้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับอายุมันของเราถึงช่วงบำรุงสารอายุ3เดือนนะครับเราก็ใช้แท็กเตอร์ในส่วนของรุ่น B series เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ทำการบำรุงสารได้ง่ายขึ้นครับพี่เน่ครับผมนะฮะแล้วโดยเฉพาะ B series ของเรานะครับเราติดอุปกรณ์นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนะครับผมจำกำจัดหญ้าและใส่ปุ๋ยในขั้นตอนเดียวกันนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะด้านหลังเขาจะขูดนะครับเพื่อกรบวัชพืชต่างๆเหล่านี้นะครับใช้วิธีการธรรมชาติแล้วระหว่างนั้นเขาจะใส่ปุ๋ยลึกในระดับชั้นรากของพืชเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เราลดเรื่องสารเคมีลงมาครับในส่วนตรงนี้นะการให้การกำจัดวัชพืชนะครับง่ายๆใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับใช่ครับและงานนี้นะครับนะฮะโซลูชันของคูโบต้าของเรานะครับได้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับได้เว้นร่องประมาณสัก110 ซม.นะครับนี่นะครับเพื่อให้การจัดการที่ง่ายนะครับในส่วนนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปได้นะครับครับผมและเรื่องนะครับ